กลับเข้ามาสู่ Hearthstone Global Game ในวันที่20นะครับวันนี้แล้วอยู่กันมันอย่างยาวนานครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ฮะตอนนี้อยู่ในคู่ที่2นะครับอยู่ในคู่ของกรุ๊ป E ครับชิลีเจอกับนอร์เวย์ครับแล้ววันนี้อยู่กับผมครับ Smoke TV ครับแล้วก็อยู่กับมิกเฮวันครับครับผมแล้วก็คู่นี้ครับต้องบอกว่าชิงความเป็นเขาเรียกไงนอร์เวย์นี่คือต้องชนะนะเพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับที่3นะฮะเรามาดูสแตนดิ้งกันดีกว่าครับตอนนี้เป็นกลางตารางทั้งคู่แล้วใช่ครับอันดับ3กับอันดับ4ครับคือถ้าทางฝั่งของนอร์เวย์ชนะจะขึ้นไปแทนที่ชิลีทันทีนะและชิลีก็จะถูกตกลงมาอยู่กลางตารางร่วมกันกับญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็ต้องไปวัดกันในเกมต่อไปของชิลีอยู่ดีนะเพราะว่าก็ชิลีเพิ่งแข่งมาแค่3นัดเท่านั้นถ้ารวมนัดนี้ก็จะกลายเป็นแค่3นัดเท่านั้นก็ยังมีโอกาสตีตื้นได้อยู่นะฮะต้องบอกว่ากลุ่มนี้นี่น่าจะเล่นกันแบบวัดกันถึงเกมที่5นะสำหรับอันดับที่3นะนอร์เวย์นี่ไม่ควรแพ้นะใช่ครับไม่ควรแพ้ครับบอกเลยว่าคู่นี้นี่ดูเดือดแน่นอนครับแล้วก็มาดูไลน์อัพของทั้ง2ประเทศดีกว่าครับเกมชิลีครับมีทอปโปพาโบครับมีไซตามะครับเนฟิลครับแล้วก็มาชีนครับส่วนทางด้านของนอร์เวย์ครับมีซอกท่าครับฮันเตอร์เรสดิเกนแล้วก็เอ็กซ์เรสครับต้องบอกว่านอร์เวย์นี่เราพากันมาหลายครั้งนะต้องบอกเลยว่าเจอบ่อยมากครับเรียกได้ว่าน่าจะพากกันแทบทุกคู่เลยนะสำหรับนอร์เวย์นะเราเห็นมาตั้งแต่นัดแรกๆจนกระทั่งมาถึงนัดนี้3เกมผมว่ามีโอกาสที่เราจะน่าจะพากันถึง3เกมของเขาเลยด้วยซ้ำนะไม่เชื่อว่าครบหรอผมไม่มั่นใจว่าชัวร์แต่รู้สึกว่าเยอะมากนะสำหรับของนอร์เวย์นะจะนึกว่าอยู่กรุ๊ป B ไหมใช่ครับอันนี้โมอาน่ารักต้องแบบว่ามีเป็นสีชมพูว่าเนี่ยกลายเป็นโมเอวัดเมื่อกี้สโตนเฮนนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเข็ดแล้วผมจำสโตนเฮนได้แล้วหลังจากที่หน้าแตกตอนออกสตรีมครั้งนั้นไปนะจำได้แบบติดตาบ้างเลยทีเดียวโอเคครับมาอย่างที่บอกครับคู่นี้ชิลีครับอย่างที่บอกครับถ้าชิลีชนะชิลีจะขึ้นไปเป็นอันดับที่2แทนอิสราเอลนะครับเพราะไม่ว่าจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามจะขึ้นไปแทนที่ทันทีนะถ้าให้ดีที่สุดคือชนะ 3-1 ถ้าเกิด 3-2 อ๋อถ้า 3-2 ยังก็ชนะอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าจะให้ฉีกจริงๆก็ต้องเป็น 3-1 หรือ 3-0 ก็จะฉีกมากขึ้นนะทำให้ทางฝั่งของอิสราเอลเล่นและกดดันมากขึ้นในเกมต่อไปนะก็มาดูครับ look out you know what we'd like to play do you think this deck is good do you think this deck is banand then yeah like I mentioned at the end we just sit down and kind of like decide okay this is what we're going to be playing and then we talk for like half an hour or something like that นี่จะเป็นทางฝั่งของ the problem that we had at the start was that we didn't communicate properly and time limits and stuff before having to ban a class was kind of annoying so we didn't like get to talk through it properly and then two of the matches we queued and didn't play properly because we just didn't have time to talk about it before the matchCertain classes we've designated to certain players. If we're playing Warlock and Rogue, then my say is more worth than the other players. So I'm going to be talking more and giving my opinion more. But if someone wants to like cash in on opinions, then we just talk through it. I don't think my group is very hard. Winning against Finland was probably, at least looking at the bracket, was like the best thing we could have done because Finland was supposed to be the hardest team. And also like it's the only Nordic team that we're going to be facing. So beating Finland was really, really great, honestly.And after beating Finland, we figured like, okay, yeah, now it's pretty easy. Like now we're probably gonna qualify. So let's hope that happens. ครับคือต้องบอกว่าทางฝั่งเมื่อกี้เป็นของทางด้านของ Excellent นะฮะจากทางฝั่งของ Norway นะฮะก็เขาก็มองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยากมากนะสำหรับเขานะฮะก็ถือว่าน่าจะทำผลงานได้ดีต่อจากนี้ไปฮะก็คือเขาก็ค่อนข้างที่จะทำการบ้านมากขึ้นจากหลังจากที่เล่นไปทั้งหมด3เกมนะแล้วเกมนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะหวังว่าจะชนะนะชนะแล้วก็เข้ารอบในเกมต่อไปได้นะใช่ครับว่าเตรียมตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับผมและมาครับใน
ไลน์อัพครับของทั้ง2ประเทศครับโอเคครับเป็นชิลีเจอกับนอร์เวย์ครับคู่แรกครับเป็นไซตามะเจอกับเอ็กซ์เรสครับท็อปโอพาโบครับคู่ที่2เจอกับฮันเตอร์เรสคู่ที่3เป็นมาชีนเจอกับซ็อกท่าครับคู่ที่4เนฟิลครับเจอกับดิกเกนและเอสแมชเป็นท็อปโอพาโบกับเอ็กซ์ไซเรสป่ะใช่แล้วครับถูกต้อง โอเคไวไวไววันนี้ไววันนี้ไวจำได้จำได้โอเคครับผมก็ถือว่าน่าจะมีมิลเลอร์แมตช์เกิดขึ้นอยู่นะอยู่บ้างนะฮะก็ต้องดูกันว่าจะจับคู่ออกมาเป็นยังไงนะครับครับมาแล้วก็มาดูคู่แรกกันดีกว่าครับวันนี้ซึบเลือกพิกกันอย่างรวดเร็วครับเป็นวอริเออร์เจอกับดรูอิดครับของไซตามะกับเอ็กซ์เรสในคู่แรกใช่ครับผมแล้วก็ไม่รู้จะซิ่งหรือเปล่านะทางฝั่งของเอ็กซ์เรสครับแต่น่าจะซิ่งนะน่าจะซิ่งวันนี้ยังรู้สึกว่ายังเป็น 100% ที่เป็นอโกดวิดอยู่ไหมใช่ไหมใช่ๆๆผมคิดว่ายังเป็น 100% อยู่นะใน2วันนี้นะใช่ครับผมต้องบอกในสัปดาห์นี้ยังไม่มีใครหยิบ7เลยนะยังเป็นแบบอโกดวิดอย่างต่อเนื่องนะส่วนทางด้านของวอริเออร์ต้องบอกว่าเป็น50-50นะหยิบมาเป็นท้อนกับไม่ใช่สิต้องเป็นว่าเป็นไพเรท60แล้วก็เป็นท้อน40นะฮะในสัปดาห์นี้นะจากที่ผ่านมานะครับหนาตาทั้งคู่ครับใช่ครับผมต้องดูกันครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเป็นไพเรทแล้วทางฝั่งของ Excellent Tech เป็น Galaga Corner ขึ้นมานี่เสียหายหลายแสนมากๆยังไงก็แบบคือยังไงเขาก็ได้เปรียบอะได้เปรียบมากๆอยู่แล้วครับคือโดนกินแล้วเทมโปบอร์ดมันหนักมากอ่ะในการที่จะโดนกินโดนเดสทรอยมินเนี่ยนแล้วก็ต้องไปเคลียร์มินเนี่ยนตัวใหญ่ของเขาอีกครับใช่ครับผมต้องดูครับแต่ก็ก็ไม่รู้ว่าสมชื่อเขาหรือเปล่าไงไซตามะอาจจะแบบอโกรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตั้งรับอะไรอย่างเงี้ยหมัดเดียวจอดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดูผมไม่ได้อ่านด้วยโอเคครับโอเคครับผมไม่มีข้อมูลนะโอเคครับเล่นมุกไม่ได้นึกว่าจะแบบเจอพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยไปหาอ่านนะครับหาอ่านด้วยก็ดีนะฮะกระตุ้นเรื่องนี้มันมากผมบอกเลยผมได้ค่าโฆษณาเนี่ยพูดขนาดนี้เนี่ยโอเคครับมาแล้วมาแล้วก็เปิดประเดิมเลยครับโอ้เจ็ดดูดแรกของสัปดาห์นี้เจอกับ Pirate Warrior ครับหนักนะยิ้มร่าครับหนักนะฮะทางฝั่งของนอร์เวย์หนักเลยฮะแต่ตามานี่หน้าเหมือนเลิฟเลดนะเนี่ยแบบนั้นอ้าวแล้วโอ้โยนไปได้กลับมาเป็นแพชเช่ครับโอ้แย่ครับแค่ที่จะได้แบบว่าทำเดเมจเร็วๆครับกับการว่าต้องมานั่งเสียทำมันนั่งเสียแบบจ่ายแพชเช่นลงมาอีกฮะเอ็กซ์ไซเลสค่อนข้างโอเคครับมีไวโกสกับเจตไอดอลเทอร์หนึ่งครับก็ต้องเล่นนะยังไงก็ต้องเล่นต้องเล่นนะต้องเอาเอ็นซอร์ดเฟิร์สเมดลงครับแล้วก็เทรดทิ้งครับตะขอตีฮะลัสตี้ฮุกนะเทรดแล้วมือชิลีนี่ค่อนข้างแย่นะอาวุธมาเยอะไปตรงที่ไม่มีมินเนี่ยนเทมโปนะครับเจอหักอาวุธทีนี่เอียงเลยฮะเป๋เลยนะมาดูครับทางด้านของเอ็กซ์เลนน่าจะพอยิ้มหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่เห็นแพชเช่นเด้งขึ้นมาเพราะว่าอยู่บนมือแน่นอนเอ็กซ์เลนน่าจะแบบอ้าวนี่ขนาดเป็น ID กลางนี่ยังดัดยังไม่พอคราฟแพชเช่นในเด็กใส่เด็กเหรอโอ้โหแล้วไม่สันทัดสุดๆเลยตอนนี้ฮะก็ต้องใส่ฟันนี่วอร์แอคไหมก็ต้องแบบตีครับไม่ตีตีฮะต้องรีบทำดาเมจฮะโอ้ยังไงดีฮะเอ็กซ์เลสจะเจ็ดไอดอลเลยเหรอฮะเจ็ดไอดอลได้นะเพราะว่าแมชอัพอาโกมันไม่จำเป็นต้องยัดลงเด็กอยู่แล้วครับ
ค่อนข้างสบายนะโพซิชันในส่วนของเอ็กซ์เรย์ตอนนี้ครับเอามาแล้วครับจริงๆอัปเกรดได้นะผมว่าอัปเกรดแล้วก็เล่นเป็นบัตเซลไรเดอร์นะแล้วก็เทรดทิ้งไปหรือจะแพทเช็ดก็ได้แพทเช็ดนี่คือเขาเข้าเทิร์น5ไงฝั่งนอร์เวย์เขาอาจจะถ้าเป็นทั่วไปก็นูริชครับอาจจะรอฮีโร่พาวเวอร์หรือถ้าเขาไม่เคลียร์ก็คอนเน็กดาเมจได้อยู่ดีถ้าเล่นแพทเช็ดนะแต่ถ้าจะเล่นถ้าเล่นแบบนี้มาผมว่าต้องแพทเช็ดนะเพราะว่าถ้าจะตัดสินใจเล่นอัปเกรดจริงๆอ่ะต้องอัปเกรดแล้วแล้วก็ค่อยลงอ้อแต่มีเหรียญนี่อาคาไนท์เทิร์นหน้าได้ครับโอเคครับผมชอบแล้วอัปเกรดเนี่ยเป็น18อ้าวไม่แพทเช็ดแน่ไม่แพทเช็ดครับโอ้แล้วจั่วดีครับอาย่าครับแล้วก็เล่นฟันดอร์เลยครับตั้งบอร์ดนะอย่างงี้กลายเป็นซวยเลยครับไม่เล่นแพทเช็ดนะเพราะว่าเนี่ยถ้าใส่อาคาไนท์ครับฆ่าไม่ตายครับฟันดาวกลายเป็นไซตามะบอกแย่เลยครับไม่ได้ใส่ไอ้ไม่ได้เล่นแพชเช่เทิร์นเมื่อสักครู่ครับทำยังไงถึงจะเคลียร์ได้ล่ะก็เคลียร์ได้นะแต่แบบไม่คุ้มค่าเลยต้องอะไรต้องใส่อัปเกรดนะต้องเซาซีไม่งั้นก็ต้องแบบโหซวยเลยครับคือฮะไม่งั้นก็ต้องเล่นเป็นแบบใส่อาคาไนแล้วต้องเทรดอ่ะหรือไม่ก็ถ้างงๆหน่อยก็ฮีโร่อีกสไตล์อ่ะแต่ก็แบบคือเพย์ไหนก็ไม่คุ้มค่าทั้งนั้นนะคือถ้ามีแพทเช็ดอยู่บนบอร์ดทุกอย่างจะง่ายมากครับทุกอย่างจะดีกว่านี้แล้วนี่สายหน้าเลยครับแต่ตอนนั้นแบบโอ้ฮะนะคอยเล่นเป็นอาคาไนวิปเปอร์ครับตีหน้าครับตีหน้ารัวๆฮะโอ้ยแบบนี้เล่นง่ายเลยนะทางฝั่งของนอร์เวย์เฟรลเรสครับไม่ฮะไม่ครับเจโตแล้วฮะตอนนี้ไม่มีเหตุผลอื่นตอนนี้ตีหน้าอย่างเดียวครับซึ่งผมว่าฆ่าได้นะเนี่ยนับดาเมจนะเป็น6เทอร์นี้6ครับแล้วก็ฮีโรอีกเลยไหมฮีโรอีกเป็น10บวกกับเซาซี12แพทเช็ด13แล้วเทิร์นถัดไปมีอีก10ครับ23เองจริงๆมีลิตเติ้ลครับแต่เอ็กเซลเลนต์มีเฟรลเลสครับอินชาร์จครับแล้วก็นี่ฮะเคาะเก็บไว้ครับเผื่อได้ตัวคาวทิสโอ้โหพาคีเปอร์มาเข้าเคิร์ฟพอดีฮะยากแล้วครับตอนนี้ต้องเอาอาคาไนวิปเปอร์มาหม่งทาคิปเปอร์ไม่มีเคาทิสครับแย่แล้วฮะหรืออาจจะใจเย็นไม่เล่นก็ใจเย็นนี่ใกล้ตายแล้วนะฮะ2เทอร์ลีตอลครับอ๋อคือตอนนี้ทางฝั่งนอร์เวย์เหมือนจะชนะแล้วนะคือมันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะทางฝั่งของชิลีฮะรอดยากครับฝั่งชิลีคือยังไงไงเคลียร์ทอนเคลียร์ทาคีเปอร์ได้ก็มาเจอเดรกเทิร์น8อยู่ดีนะต้องบอกว่าไพเรตนี่ก้าวข้ามผ่านทอนมาไม่ได้จริงๆมีนะต้องมีอาวุธที่เขาเรียกว่าอะไรไม่สนท้อนนะโอ้โหนะตีฮะโอ้โหนะไม่เล่นด้วยฮะตรงนี้นี่ไม่ไหวครับหน้ามืดนะชิลีต้องบอกว่าหน้ามืดนะโอ้โหดูฮะฮีโร่พาวเวอร์ด้วยฮะยุคนี้เป็นยุคที่อย่างนี้บอกเป็นเจดุยสู้ง่ายกว่ายุคที่แล้วนะ
แบบนี้ก็ GG โอ้มีไซเลนครับแต่ก็ไม่น่าจะไหวครับไม่พอก็พอยื้อได้นะตายครับออนบอร์ด13มีทอนใช่ไหมแล้วก็มีฮีโร่พาวเวอร์ยังรอดได้อยู่ฮะแต่ก็หนักอยู่ดีอ่ะ2ดาเมจนะฮะถามว่าอีก13ดาเมจจะเอาจากไหนครับโอ้โหอินโนเวทอีกใบฮะ7สปิริตแบบGG GG ครับ GG ครับมีราดมาครับท็อปเด็กเออ้าว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 แล้วทำไมไม่แหวบเคลียร์ครับอันนี้ยิ้มแล้วฮะเอ็กเซเลนต์ยิ้มเอ็กเซเลนต์ BM หรือเปล่าตั้งใจ BM แล้วแต่ยิ้มหัวเราะใหญ่แล้วตอนนี้คือหัวเราะในความโอเคครับโอเคครับเขินครับเขินครับชายชายชายฮะจ้าจ้าใช่ใช่ใช่เออก็ยังชนะไอ้ดีนะ10จำ10 BM ครับงานนี้ทางฝั่งของนอร์เวย์ฮะเป็นหน้าของนอร์เวย์ครับขึ้นนำไปก่อนครับ1ต่อ0เกมครับผมต้องบอกว่า BM 10จำ10ครับเมื่อกี้แน่ใจแน่ใจว่า BM ไม่รู้ก่อนตั้งใจ BM หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆจบไปเกมแรกค่อนข้างไวเหมือนกันนะไวมากครับคือต้องบอกว่าตอนแรกคิดไว้ว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของไพเรตที่จะได้เปรียบนะแต่ว่ามือทางฝั่งของชิลีหนักไปนะแย่ไปสุดๆนะครับแย่เพราะว่า1จวดได้แพชเชสนะฮะ2คือมีแต่อาวุธนะไม่มีมินเนี่ยนเลยแย่มากๆนะก็ถือว่าทางฝั่งนอร์เวย์โชคดีไปฮะเก็บวินแรกไปได้ครับในแมตช์อัพที่ต้องบอกว่าเสียเปรียบนะโอเคครับก็ต้องมาดูกันต่อครับในเกมที่2เนี่ยว่าจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกมที่2เดี๋ยวขอคำนวณหน่อยนะถ้าเก็บ3สูตรไปได้ก็สกอร์ของนอร์เวย์ก็จะสวยมากนะจะกลายเป็น 9-8 นะเล่นได้ง่ายขึ้นนะซึ่งก็นอร์เวย์น่าจะหวังนะ 3-0 นี่ถ้าทำได้ก็จะดีมากนะแต่ที่แน่ๆคือขอวินนี้ขอวินนี้เพื่อให้ขอวินนี้ขอเพื่อให้อยู่ต่อในทัวร์นาเมนต์นี้ฮะต้องดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าทางฝั่งแชทต่างประเทศนี่น่าจะคึกครื้นนะกับการเล่นเมื่อกี้อารมณ์รุนแรงครับอารมณ์รุนแรงอารมณ์รุนแรงมาดูครับที่สองนะใช่ครับคือต้องบอกเมื่อกี้นั่งนึกอยู่ว่าเพย์เมื่อกี้ผมว่าเขาไม่ได้ทั้งใจ BM นะก็ยังคิดอยู่น่าจะลืมหรือเปล่าว่าแบบเอ้ยเราต้องแบบยิงกันดีไปแล้วก็โกเฟสหมดก็จะชนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลืมนะตั้งฝั่งของเอ็กซ์เลนนะคือพอตีไปเสร็จปุ๊บเพิ่งยิ้มไงยิ้มเขาเรียกว่าชะล่าใจชะล่าใจชะล่าใจไปนิดนึงฮะโอ้โหเป็นพรีสวิลเลอร์แมตช์นะฮะเอาละครับท็อปโอพาโบเจอกับฮันเตอร์เรสครับผมมองว่าพิมพ์เขียวแน่นอนไซเลนต์พีทครับค่อนข้างชัวร์นะใช่ครับเมื่อกี้หลุดมาเป็นคอนโทรลพีทด้วยนะเซอร์ไพรส์สุดๆก็เมื่อวานก็เคยเห็นไปแล้วนะพีทวินเลอร์แมทช์ครับไซเลนต์สลับกันไปสลับกันมาใช่ครับผมคือก็ต้องบอกว่างานนี้ก็ต้องเป็นบอกว่าเขาเรียกไงส่วนใหญ่ในทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างจะหยิบเป็น Silent Priest นะไม่ค่อยเห็นเป็น Control Priest ซึ่งต้องบอกว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยถือว่าอินดี้มากนะสำหรับทางด้านของคาซัคสถานครับที่หยิบมาเป็น Dragon Priest แล้วหยิบมาเสียเปรียบด้วยเสียเปรียบมากด้วยฮะก็ต้องดูกันครับว่า Hunter Race จะสามารถทำให้ทางฝั่งของนอร์เวย์ขึ้นนำเป็น 2-0 ได้ไหมหรือว่าจะเป็นทางด้านของ Pavo Tabo ครับที่จะตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมครับถือว่าเพลย์นี้สำคัญมากนะของทั้ง2ประเทศครับยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงฮะกับการแข่งขันในวันนี้นะอยู่กันยาวๆ5คู่ด้วยกันครับตอนนี้อยู่ในคู่ที่2แล้วนะจ๊ะครับคู่ที่2เกมที่2ครับใช่ครับผมคือหลายๆคนก็น่าจะจับตามองคู่ที่3ของวันนี้นะก็คือทางด้านของเช็ค
จอกับยูเครนนะฮะแล้วก็คู่ที่4ของวันนี้ครับก็คือเปรูเจอกับโรมาเนียนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูเกมเมอร์สาวสวยก็ต้องมาดูในคู่สุดท้ายครับก็คือเม็กซิโกเจอกับตุรกีครับสาวสวยเนี่ยก็แล้วก็หลายๆคนก็พูดอย่างนั้นเออหลายคนก็พูดอย่างนั้นนะฮะแล้วต้องเข้าใจนิดนึงว่าเกมเมอร์สาวฝั่งฮาร์สโตนมันมีน้อยนะต้องเข้าใจครับครับ อย่าเดดแอร์สิครับอย่าเดดแอร์ครับให้ผมพูดอยู่คนเดียวมันก็ไม่ดีนะ โอ้โหเป็น Dragon Priest ฮะเจอกับ Silent Priest ครับใช่ครับโอเคนะฮะแล้วเทคมาเป็น Inner File ด้วยนะครับฝั่งนอร์เวย์เราได้แม่พิมพ์มา2ตัวเป็น Ancient Watcher กับ Human Guards ครับแล้วฝั่ง Hunter Race ทำไมเก็บน็อตชายไว้ได้นะ Inner น่าจะเก็บน็อตชายกับคาบาลคาร์ลอนพรีสนะเก็บ Inner Fire นะครับโอ้โหเนี่ยเทิร์น1 Inner Fire เอ้ยเทิร์น1น็อตชายพูดดินะเทิร์น2เทิร์น2คาบาลครับเทิร์น3ก็ Inner Fire Go Face Go Face ตู้มครับเราอาจจะท็อปเด็กมาเป็นDivine Spirit The Dream นะครับทีนี้ต้องคิดหน่อยครับจะยอมลงเป็นดอชไฟคลิกในเทอร์ที่1หรือเปล่าลงครับโอ้ทางฝั่งทาโอฮาโบเขาขอแค่การ์ดไซเลนต์การ์ดบัฟลื่นแล้วก็เฟสแชมเบอร์นะเพราะว่าไอตัวมินเนี่ยนที่แอคแท็กไม่ได้โจมตีไม่ได้มันแอคแท็ก4อยู่แล้วมันหลบทุกชาโดว์เวิร์ดนะยกเว้นชาโดว์เวิร์ดเอาไม่ใช่จะชาโดว์เวิร์ดเทนดิเคิลหรือไปมันเป็นพาวเวอร์เวิร์ดพาวเวอร์เวิร์ดเทนดิเคิลจะเล่นมูกก็ไม่ได้ก็ลงไปแล้วนะฮะเป็นเอนเชียนนาฬิกาข้อมือครับเอ็นเชียนวอชเชอร์ไม่นั่นวอชเฉยวอชเฉยเป็นอะไรนะนาฬิกาผู้ใช้นาฬิกาโบราณเอ็นเชียนวอชเชอร์ขอโทษนะผมจะไม่ได้เห็นต้องทำให้พี่ต้องคิดหนักพยายามหามุกเล่นนะบัฟเลยครับหลบก่อนนะก็เฟสครับไม่เทรดไม่ตีแน่นอนยังไงก็เฟสครับขอฮิวลิฟายครับแล้วได้ไหมไม่ได้ครับผมว่าต้องน่าจะฮิวมังกัสนะมี2ทาร์เก็ตนะไม่งั้นก็ Shadow Vision หาไซเลนต์ครับถ้าอยากเคลียร์น็อตชายมากๆนะแต่สุดท้ายตัวคาวาทารอนพีสก็จะมาฆ่าน็อตชายเราอยู่ดีนะผมว่าอาจจะต้องหาไซเลนครับแล้วฆ่าทารอนพีสวันนี้เล่นช้าครับแล้วเพียเราเมเทโอเมเทโอมันจะงอกมาจากไหนได้เมเทโอครับโอ้โหไม่มีอะไรเล่นได้เลยครับเทิร์นนี้หาอะไรดีล่ะอินเนอร์ไฟได้นะฆ่าน็อตชายครับแล้วก็ฆ่าเอนเชนวอชเชอร์จะเหลือฮิวแมนการ์สครับเอาละครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของชิลีเริ่มคิดแล้วเฮ้ยหรือว่ามันเป็นไซเลนต์พีซเหมือนกันเราวะใช่ไหมคือไม่มีทางที่จะคิดถึงดักกอนพรีสแน่นอนครับเพราะว่ามันมาทรงแบบนี้เหมือนหลอกชิลีได้ไกลๆเลยนะว่าแบบต้องอินเนอร์ไฟไปแล้วต้นเกมไวขนาดนี้ต้อง
แล้วเฟสเลดมาครับโอ้โหน่าจะคิดว่าอยากจะหาไซเลนมาฆ่าตอชายแล้วตอชายอ่ะคือไซเลนตอนนี้มีทางเลือก2ทางอ่ะไซเลนมินิตัวเองเราไปตีหรือว่าไซเลนตัวน้องชายเลยผมว่าไซเลนตัวน้องไซเลนตัวน้องชายไปเลยนะนะฮะไซเลนตัวเรามันยังหาเพลีฟายได้อยู่เนี่ยแต่ถ้าเป็น6 4เนี่ยมาเอามินิเราเทรดไม่น่าจะคุ้มเป็น1 3ปกติธรรมดาน่าจะดีกว่าแต่มันก็ฆ่าได้นะเสร็จแล้วก็ฮิลกลับขึ้นมามันก็หลบทารอนพีทได้นะถ้าเกิดเป็นไซเลนเฉยๆนะไม่ใช่พิวริฟายโอ้แต่ขอก๊อปครับขอก๊อปพี่เป็นพี่น้องกับไม้อะใช่ครับก๊อปไม้แหมก๊อปไม้ครับก๊อปไม้ก๊อปไม่ได้ครับติดลิขสิทธิ์ใช่ครับขอโทษครับเพนไม่ได้ครับเดทก็ไม่ได้ครับวิธีคือผมว่าโยนพีทเอาเดอะฟีดไปครับไปแทงนะเพราะว่าอ๋อจั่วเหรอผมนึกว่าอยากได้มินเนี่ยนเทมโปนะน่าจะเล่นเป็นเนเธอร์สไปค์หรือเปล่าครับถ้าเล่นเนเธอร์สไปค์ก็บ่งบอกให้รู้ทันทีครับว่าเป็นดาร์คคอนควิสอาจจะเป็นไซเลนต์พีที่เทคเนเธอร์สไปหรือเปล่าก็ต้องมีดาร์คอนอยู่ในเด็กด้วยก็โล่อีกใส่ดาร์คอนิดอีกอย่างงี้แถมไปเรื่อยฮะเทททิ้งครับก็เทครับแม่ทีมแห่งชาตินะแย่สุดๆแล้วต้องไอ้นี่นะต้องวิชั่นแล้วนะโดนบังคับแล้วไซเลนซ์ครับจะดีที่สุดครับโอ้โหแล้วมา2อันเลยครับเลือกเอาครับโอ้เลือกเอาไซเลนซ์ครับไซเลนซ์ตัวเองนะแล้วเทรดครับแล้วค่อยฮิลกลับมานอตชายฮิลจั่วได้ครับเดินเลยนี่ต้องรีบฆ่าน็อตชายตัวนี้นะเพราะว่าการ์ดฝั่งชิลีนี่มือหมดมือแล้วด้วยถ้าไม่ได้จั่วอีกก็ค่อนข้างเล่นง่ายสุดๆเลยเพราะว่าเพนได้เพนทิ้งไปเลยก็ได้เพราะแม้เขาก็จะจั่วเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเพนทิ้งไปก็จะไม่สามารถเล่นดากอนิตโอเปอเรทีฟได้ตัดสินใจยากเหมือนกันนะผมเล่นโอเวอร์เลทีฟไปเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวเสียเทิร์นครับใช่ผมว่าปล่อยให้จั่วไปก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเลือดของฮิวแมนกัสก็ยังอยู่ประมาณไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยฮะพอรับได้อยู่ฮะพอรับดาเมจไหวอยู่นะถ้าฮิวเป็น6ปั๊บอีกทีเป็น12ตอนนั้นเริ่มรับไม่ได้แล้วเริ่มรับไม่ได้แล้วโอ้โหแบบนี้ก็เพนทิ้งครับโอเคครับเพนนี้ไม่แย่ครับแค่จะเทมโปบอดแย่หน่อยฮะแต่ก็ดีคนละแบบครับครับโอ้วิชั่นครับหาดีไวสปิริตครับออกมาได้ไหมครับโอ้แล้วเจอเอาไม่เจ อ, เจอไปอินเนี่ยก็ต้องจั่วหาต่อครับชิวก็ดีอยู่ครับใส่เล่นมาบ่อยมากฮะก็ต้องฮิวนะฮิวเพิ่มก่อนครับฮิวเพิ่มครับอาจจะแมนเนตเลยด้วยไหมคือแมนเนตในเด็กนี้มันมีนอตชายเนเธอร์สไปกับอาจจะมีเรเดียนเอเลเมนทัลนะแล้วประเด็นคือ Hunter Red นี่เมื่อกี้หยิบมาเป็น Scale Nightmare นะแล้วเหมือนจะเห็นภาพซ้ำหรือเปล่าเดจาวูเจ้าวูขโมยสเกล Nightmare แล้วเบิ้ลเลือดครับอินเนอร์ไฟทีหน้าก็ไม่แน่นะฮะคือจะกลายเป็น Win Condition ของฝั่งชิลีทันทีนะสเกล Nightmareโอเฟสครับ
คือคนส่วนมากหยิบสกิลไนท์แมร์เพราะคิดว่าเป็นไซเลนพีซเนี่ยก็ต้องใบอ่ะเพื่อที่จะแก้ครับเพราะไม่มีเดทไม่มีเพนครับแต่ลืมไปครับมีเขามีแมนเนสกันนะคนส่วนมากชอบลืมนะดักปานอยครับในกรณีเป็นเอาเป็นก็สเปลไม่เยอะแต่มีในส่วนของชาร์ดูวิชั่นครับผมว่าไลล่าได้นะเข้าเคิร์ฟเทิร์นหน้าด้วยฮะเล่นเลยครับไลล่าไลล่าน่าจะดีนะอาโคไลออฟเพนก็น่าจะตรวจได้แค่ใบเดียวอ่ะเอาจากความคิดนะตอนนี้นะวายไพโรแมนเซอร์ครับไม่อยากได้มิราเคิลครับ Are you ready for the miracle ชิลดีครับชิลเลยครับก็ต้องชิลครับเมื่อกี้ต้องยอมลงทุนเอาทารอนพรีสมาโขกทิ้งนะฮะโอ้ไม่ดีครับจั่วบอดนะฮะบอดหนักคือจะพิวริฟายทิ้งก็ไม่ได้นะเพราะว่าชิวไป2รอบแล้วแม็กซิมัมเลือดมันอยู่ที่12แล้วตอนนี้บัฟไปเยอะแล้วอ่ะไม่อยากจะแบบมานั่งไซเลนต์ตัวเองเพื่อที่จะแบบแต่จริงผมว่าผมพิวริฟายทิ้งไงนะเพราะว่าสุดท้ายไงผมก็คิดว่าไม่น่าจะฮิวมันถึง12ผมอยากจั่วแล้วนะมันก็จริงนะไม่งั้นถ้าเล่นช้าจริงอ่ะฮิวทำไมแต่อีกเพลงนึงมันคือฮิวอินเนอร์ไฟเลยซึ่งไม่โหวครับไม่โอ้ะโดนเดทตายได้ยิ่งรู้ว่าฝั่งนู้นเป็นดาร์กเพลสยิ่งต้องเพย์อาราวเดทดีๆผมชอบพิวริฟายนะโอ้โหแล้วทำจริงฮะไม่เล่นเลยเดียนก่อนเลยนะคนจริงคนจริงโอ้โหบอดจัดจัดนี่ต้องรอวายไพโรนะใช่ครับบอดจัดฮะสเกลไนท์แมร์เล่นไม่ได้ Face of the Face ครับฮิวหน้าก็น่าจะวิชั่นนะยังฆ่าฮิวังกัสไม่ได้แล้วค่า2ดาเมจนะ DY ชิลเข้าเคิร์ฟครับหรือ DY ครับการ์ดแวลยูสูงครับผมว่าชิลดีกว่านะชิลอย่างงี้ก็นั่งจิบน้ำชาไปเล่นฮาร์สโตนไปครับชิลมากครับ ผมว่าเขาเทคอินเนอร์ไฟมาใบเดียวอะน่าจะอย่างละใบนะไม่น่าจะแบบ DY สปิริตนะโอ้โหดาร์กไฟครับฮะโหคือเคาะไว้ก่อนไงเคาะไว้ก่อนไม่ได้แบบบัฟเลือดดราก้อนไฟเหรอครับเคลียร์บอร์ดป่ะเคลียร์บอร์ดก็ได้ครับแต่คือดราก้อนไฟมันน่าหยิบน้อยตรงที่อะไรเพราะชิลีปึ้งเห็นว่าเขามีมินเนี่ยนบอร์ดตัวเดียวอะอย่างนั้นแล้วมันจะแบบมันจะคุ้มหรือเปล่าครับแล้วดูนอร์เวย์เหมือนเทรดเพื่อที่จะเซตเล่นเป็นไพมอร์เดียลเดรกเลยLet the pain speak to me. อย่าทิ้งนะทีนี้เล่นอะไรได้บ้างครับก็เพนทิ้งสกิลไนท์แมร์ครับก็ดราก้อนไฟเทรดนะใช่ป่ะดราก้อนไฟเทรดหมดเลยเหรอก็เราเห็นฮิวมังกัส2ตัวแล้วเราเห็นเอนเชียนวอชเชอร์ไปอีก1ตัวหาตัวอื่นเล่นสิครับก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วอะตอนนี้ก็เคลียร์ไปเลยก็ได้นะหมดแม่พิมพ์แล้วอะแล้วก็ไปเหตุก็งั้นโพชั่นแมนเนจขโมยมาก่อนแล้วกันนะเออก็ได้นะก็ได้ครับก็ได้ครับได้จั่วได้จั่วใบนึงอะตัดจั่วฝั่งตรงข้ามด้วยจริงๆจะแค่ไลล่าแล้วโพชั่นแมนเนจก็ยังได้เลยนะเล่นช้าๆหน่อยแล้วก็กัดไปเหมือนเดิมเอาพีแล้วเราฟีเคาะไปเหมือนเดิมไม่ฮิวได้
นะครับต้องคิดแล้วครับแล้วก็เหมือนจะเล่นเป็นไรล่าโอ้เอาคุ้มเอาคุ้มอยากช่วยเยอะนะฮะเอาคุ้มนะโอ้ยแย่แล้วท็อปโอพาโบครับจ่วยซะอิ่มเลยฮะพาโบบอกไม่ได้จั่วแล้วยังโอ้ยก็ขโมยจั่วเราไปอีกไลล่ามาครับบอกว่าต้องคู่นะต้องดรีมแล้วนะไม่งั้นไม่ทันแล้วนะใช่ครับเอาครับเอาครับจัดไปอะฟึบได้มาเป็นอินเนอร์ไฟล์สองใบไม่น่าจะฮีโร่พาวเวอร์นะไม่ฮีโร่พาวเวอร์แน่นอนนะก็นี่ครับต้องใส่ตัวอื่นต้องใส่เรเดียนนะไม่น่าใส่ไลล่าจะใส่ฝั่งเขาก็ยังได้เลยนะใส่ฝั่งเขาก็ดีนะ Of the Feet Why Pyroโอ้โหเบรสครับมีเผาหรือเปล่านะต้องมาบึ้มเดี๋ยวได้มาเผายังไงต่อดีครับคิวครับแล้วก็เทรดครับอย่างนี้ก็มิสเทรดนะเนี่ยอย่างนี้มิสเทรดนะเราต้องอินเนอร์ไฟใส่พีทเอาเดอร์ฟีดแล้วเข้ามวยพีทเอาเดอร์ฟีดมาสิเขากลายเป็นเผาบอดตัวเองเจ็บทุกตัวเลยบอดนี้หน้าดาร์กอนไฟโพชั่นยังบอกว่าก็น่าจะดาร์กอนไฟได้แล้วนะไม่มีบอดไหนใหญ่เท่านี้คุ้มละไม่มีบอดไหนใหญ่เท่านี้แล้วกริ๊งไม่เหลือนะโอ้ทาคิปเปอร์ครับแต่มันก็ต้องรอจั่วเทิร์นละใบครับคือทาคิปเปอร์ก็โดนเนี่ยฮะบุกเวิร์มกินไปอีกโดนบีบคอแต่ผมว่าไม่น่าจะบุกเวิร์มฮะน่าจะแค่เพนธรรมดาเพราะว่าเล่นบุกเวิร์มแล้วมันเล่นตัวอื่นไม่ได้นะทาร์เก็ตอะบิลิตี้ครับอยากเล่นสกิลเต็มที่นะอยากโตไวๆอึ๊บๆฮะไม่เสียวขนาดนั้นครับคือเราเห็นพอชั่นออมเมนเน็ตไปใบเดียวเองเนาะใช่ปะครับใบเดียวพาวเวอร์ชิลหน้าหยิบหมดเลยนะโอ้สายเล่นครับเพราะว่าอินเนอร์ไฟก็ได้อยู่เพราะว่ามีตัวเทนเทคเกิลอยู่ฮะหลอดยากครับฝั่งชิลีฮะสู้ยากครับผ่านมาครับโอ้เนเธอร์สไปครับหาของครับน่าจะต้องจ่ายมือนะอีลิสกับเทนเทคเกิลนะเพราะว่าการ์ดมือเยอะเกินไปแล้วโกเฟสครับกดดันอย่างหนักครับตอนนี้บอดมากครับตอนนี้คือต้องบอกพิมพ์เขียวหมดแล้วอะเหลือตัวเดียวอะตอนนี้ Ancient Watcher ตัวเดียวครับแล้วเป็นตัวเล็กด้วยครับใช่ครับคือไปพลาดหนักตรงอโคไลท์นี่ตายฟรีไม่ได้จั่วด้วยครับให้เขาจั่วอีก2เลยคือฝั่งนู้นเขาจั่วคุ้มจริงๆคอนซีดได้เลยนะครับเนี่ยคอนซีดได้เลยนะสู้ลำบากแล้วอะโอ้อินเนอร์ไฟให้เลยครับนี่ฮะ VM นะ VM ตัวเองครับเอมเพรสชาร์โดครับบอก
บอกได้คำเดียวตอนนี้ทำร้ายตัวเองเต็มที่ฮะนี่ครับ BM 20เต็ม10ครับอันนี้เป็นทางฝั่งของนอร์เวย์ครับขึ้นนำเป็น2ต่อ0เกมแล้วฮะเอาแล้วครับผมแทนที่จะเป็นทางฝั่งของชิลีครับที่จะเป็น 2-1 นะกับกลายเป็นว่าตอนนี้นอร์เวย์จะกลายเป็น 2-2 แทนซะแล้วครับอ้าวต้องมาดูกันในเกมสุดท้ายครับว่านอร์เวย์จะปิดจบ 3-0 ได้หรือเปล่าไม่ใช่เกมสุดท้ายสิครับเกมถัดไปเกมถัดไปโอเคเกมถัดไปสุดท้ายครับไปพูดซะเป็นลางเลยเกมถัดไปฮะต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าใช่ครับฝากความหวังไว้ที่ซอกท่าครับแล้วก็เป็นชาแมนเจอกับเมจครับของมาชีนนะเมจเจอชาแมนครับอ้าวครับถ้าเป็นคอนโทรลก็ฮิวดีๆครับฮิวดีๆชาแมนเท่ากับพรีสครับพรีสเท่ากับพาดินครับทุกครั้งฮิวแรงเท่ากันหมดตอนนี้ฮิวดีๆครับผมว่าน่าจะเป็นเอ็กโคนะน่าจะเป็นเอ็กโคชาแมนต้องฮิวกันดีๆครับบอกเลยสำคัญมากๆครับในแมตช์นี้เมจซีเคทอีกไหมเมสซีเคทก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ครับก็หลายๆคนหยิบมานะในเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ก็มีคนหยิบซีเคทเมสมาเล่นนะแต่ก็โอกาสก็มีนี่ด้วยฟีดเมสจอซีฟีดเมสจอซีเมื่อวานนี้ถึงกับไปตั้งไปโพสต์สเตตัส Twitter นะว่าอย่าหยิบฟีดเมสมาแข่งนะครับเพื่อนๆเจ็บนะเจ็บปวดดันมาแพ้ในแมตช์สำคัญด้วยนะจอซีโอเคครับเป็นพีตอนนี้ไม่ใช่เป็นเมดอะไรก็ได้หมดนะฮะต้องดูครับถ้าให้มองผมว่าคอนโทรลเมดน่าจะดีกว่าปะคอนโทรลเมดน่าจะดีกว่าซีเคทเมดปะเพราะว่าผมมองว่าซีเคทเมดอาจจะสู้ชาแมนลำบากนิดนึงหนึ่งคือชาแมนมีฮิลเยอะซีเคทเมดมีดาเมจน้อยอ่ะพูดจริงๆก็มีดาเมจน้อยต้องไปขโมยแบบเขาเรียกไงสร้างแวลูกับซีเคทให้มากขึ้นหน่อยแต่ก็จะโดนแบบเพย์อาราวเยอะคอนโทรลมันต้องไปวัดอีกทีว่าชาแมนมันจะจั่วได้ฮิลมากขนาดไหน อีกทีนึงแต่ถ้าแบบเน้นชัวร์เน้นมินเนี่ยนตีหน้าก็ซีเคทนะ มันคนละแบบอ่ะมันเป็นช่วงต้นเกมกับช่วงปลายเกมว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะใช่ครับก็ต้องดูกันดูสีครับดูสีเมดอะไรก็ได้ฮะใช่ฮะชาแมนจะมาเป็นอโกดีโวลอีกหรือเปล่าเอ้ยอโกอีโวลนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ no comment ซึ่งถ้าเป็นอโกอีโวลจริงๆโหเมดสู้ยากนะเพราะว่ามันการเคลียร์ไม่ค่อยมีนะคนไม่ค่อยใส่วอลคานิคโคชันแต่ก็มีแหละแต่ไม่ค่อยใส่โอเคครับเรามาดูกันครับแล้วเป็นบอกไม่ได้นะเนี่ยเทมโปซีเคทครับเมดครับเมดเป็นเทมโปแต่เป็นเมดเป็นซีเคทครับแต่ทางด้านซอกท่ายังไม่ชัวร์นะว่าเป็นอะไรใส่สตอร์มน่าจะเป็นไม่รู้มิดเลนหรือคอนโทรลนะไม่ใช่อโกแน่นอนเจอเมดคือถ้าเป็นเมดสมัยก่อนเนี่ยเวลาเล่นชาแมนนี่ชาแมนเก็บไลท์นิ่งสตอร์มได้นะเอาเมื่อก่อนมันจะมีแต่เทมโปเมดมันจะโดนเฟรมเวกเกอร์ตัวซอร์เซอร์เพนทิสแล้วก็เขาซอร์เซอร์ตายหมดฮะโอ้เก็บเป็นเจ็ดครอเจ็ดครอครับแล้วใส่เป็นอะโคไลท์เลยนะเมดเน้นจั่วเป็นมิดเลนเจ็ดนะเอลิเมนทัลครับโอ้โหใส่เป็นยอร์กด้วยครับทางด้านของชิลีครับนี่คือวินคอนดิชันที่เหลือของทางฝั่งชิลีครับที่เหลือ คือเหมือนกับว่าถ้าแบบว่าไม้ตายสุดท้ายอ่ะไม้ตายก้นกุอะไรอย่างเงี้ยโอกาสสุดท้ายครับ last chance ทางนอร์เวย์น่าจะคิดครับแค่พอทัลหรือใจเย็นฮีโร่พาวเวอร์ครับผมว่าไม่น่าจะอยากเจสครอนะอยากเล่นสโตนฮิลเทิร์นถัดไปผมว่าฮีโร่พาวเวอร์ก็ได้นะครับใจเย็นได้พยายามด้วยครับ
ล่นเจคองนี่สปอยเกินไปนะเผื่อเขาจะลงตัวเลือด2มาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจซะก่อนเนี่ยจะดูครับเล่นเป็น Archaeologist ครับ Incredible Discovery ครับถ้าตอมมาดีนะโอ้เล่นเร็วครับซันวอล์กเกอร์อู้ซ็อกก็อตผมชอบซ็อกก็อตโอ้โหเรียกเป็นอาราเคียรองลงมานะซ็อกก็อตเขาอาจจะมองว่าช้าเกินไปหรือเปล่าช้ากว่าอาราเคียเธอนึง แต่อาราเคียถ้าเขาว่ายืดหยุ่นกว่ามันชาร์จได้นะคือผมมอง2ตัวขวาไว้อยู่ต่ำกว่าเพราะมันเป็นดีวายชิลแล้วเมดมันแก้ดีวายชิลง่ายครับอ้าวแล้วท็อปเด็กก็เป็นเจไลนิ่งครับเคลียร์ทางฝั่งของอะไรไลท์เลยครับได้ฮะท็อปเด็กนะจั่วดีครับใช่ครับจริงก็ไม่ท็อปเด็กหรอกเล่นเจไลนิ่งก็ได้ครับเคลียร์หมดไฮโลหมดเล่นเก่งฮะฟ้าผ่าครับปลุกปั้นเจดบนบอร์ดของคุณครับแล้วเมื่อกี้มาชีโยนเป็นวอเตอร์เลเมนทัลลงเด็กไปนะตอนมือมาริแกนแต่ได้เวอร์กิวลี่ขึ้นมาแล้วมีเหรียญ นะอาจจะรีบลงได้อู้เจสครอลเหรอครับโอ้โหแล้วก็ปล่อยนะจั่วไปครับจั่วไปเลยฮะใช่เหรอครับมันดีเหรอครับโอ้เดี๋ยวอันนี้ตัวเยอะไปอันนี้ตัวเยอะไปมีฟรีสเมดหรือเปล่าจั่ว3ใบอ่ะมันมือนี่จั่ว6ฮะลดแล้วลดอีกฮะแล้วประเด็นคือชิลีนี่ถึงแม้บนมือจะมีอาร์เคนอินเทเล็กเยอะขนาดนั้นเขาก็ยังอุตส่าห์เอาอะโคไลท์ไม่คอยอีกคอยครับแล้วลงเป็นเบอร์เกอร์บูลลี่ครับแล้วก็เทรดทิ้งไปแค่ตัวอิ่มอ่ะภาษาผมเรียกจั่วพุนจั่วเยอะมากพุนที่เป็นผลไม้นะเออนั่นมันก็ใช่แหละพลุนพลุนเหมือนแบบจั่วเยอะไงจั่วพลุนเลยเยอะมากจั่วเออแล้วมัน make sense นะจั่วพลุนเหมือนเวลาเราโดนยิงจนพลุนน่ะมันจะดบเหมือนโดนยิงเยอะมากไงอ๋อเปรียบเทียบแบบเยอะมากๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดว่าจั่วมากๆไม่เท่มันไม่คูลมันไม่คูลโอเคครับเป็นสไตล์สไตล์นะจั่วพลุนโอเคครับจริงก็ไม่โอเคอ่ะโอ้แล้วมีแต่3มานาครับอาจจะต้องจ่ายเหรียญเลยมั้ยฮะก็ผมว่าจั่วครับเพราะคืนเทิร์นนี้ผมว่าถ้าเป็นผมจ่ายคอยนะเพราะว่าดรอป3เยอะมันเล่นเคิร์ฟ3-3แล้วเทิร์นหน้า3-3อีกทีก็ซีเคทก่อนคอยแล้วก็อาร์เคนอินเทลเล็กหรือถ้าในเด็กมีอัตโนมัติก็น่าจะเล่นแค่กริฟนะแต่ว่าในเด็กอาจจะมีอัตโนมัติอีกนะแล้วซ็อกท่าครับไฟเลนเมนทัลเอาละโฟมเฟสไปครับตัวครับ10ใบบนมือครับโหมีมินเนี่ยนแค่2ตัวนะครับจาก10ใบครับแต่เล่นเบอร์เกอร์บูลลี่ไม่โอเคด้วยฮะโอกาสล้นสูงครับกริปมาโอคอนิกโพชั่นครับน่าจะโอเคที่สุดแล้วโอคอนิกดีครับดีสุดแล้วนะเคลียร์บอร์ดได้เหลือ3เอาฟอสโบยิงทิ้งได้ครับจริงๆจะแค่ยิงแช่
ฝ่ายเมนทัลก็ได้ฝ่ายบอลทิ้งนะฝ่ายบอลทิ้งก็ได้อยู่นะโอ้แต่เขาเก็บเป็นไอซ์บล็อกครับอย่างนี้ก็น่าจะต้องฝ่ายบอลนะไอซ์บล็อกเหรอครับไม่ผมกำลังคิดอยู่ถ้าเขาเก็บอย่างนี้นั่นหมายความว่าเขาอยากจะเอาไว้เล่นคู่กับอันโตไดดัสป่ะคือถ้าอย่างนั้นมัน make sense คือเท่าที่มองเมื่อกี้ก็หยิบวอลแคนิกโพชั่นก็ไม่ได้เสียหายนะก็ไม่เลวนะเคลียร์บอร์ดได้หมดแต่นี้เฟรมทั้งง่ายนะคือเธอนี้ต้องคิดว่ามาชีเนี่ยเล่นไฟแลนด์พอร์ทัลได้ครับเล่นเฟรมสไตล์ได้ด้วยซึ่งตอนนี้นอร์เวย์รู้ยังว่าชิลีเป็นเด็กอะไรครับรู้สึกว่ายังไม่สปอยการ์ดเลยอ๋อมีเป็นเวิร์กิบูลี่ไปใบนึงแล้วก็น่าจะพอเดาได้ว่าเป็นเทมโปนะเล่นเป็นไฟไม่ได้ไฟเอลิเมนต์ไม่ดีนะลองฮีโร่พาวเวอร์ครับแล้วก็เฟรมทั้งครับน่าจะล่อ AOE ให้แบบนี้คือเฟรมทั้งนี่อย่างหนึ่งคือเทอร์น่ามันมีอาราเคียมันจะเป็น10ดาเมจด้วยคราวนี้ก็ต้องดูครับว่ามีเฟรมสไตล์หรือเปล่าจั่วหาครับแน่นแล้วนะตอนนี้มี10ใบฮะคือนี่คือเล่นเวอร์กิบูลี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้โดนเผาเนี่ยเขาก็ปั่นเหรียญอีก What to do What to do Shiny โอ้เอาจริงเหรอ Shinyแล้วก็โอ้ฟอสโบครับคอยแล้วเล่นเป็นมิลเลอร์อิมเมจเลยไหมไม่มิลเลอร์อิมเมจไม่โอเคนะฮะมันตายฟรีเนี่ยอ๋อแต่มันก็ดีตรงที่มันโปรเทคเวิร์กิบูลลี่นะก็โปรเทคไม่ได้อย่างนี้ป่ะโดนเฮกทิ้งกลัวเพราะว่าจ่ายเยอะอย่างงี้ก็คือกลัวโดนเอาเหรียญเอามิวการ์ดนะขอโทษครับพอดีว่าลืมไปว่าผมมีเคาน์เตอร์สเปลอยู่บนหัวก็กันเฮกได้กันเฮกได้โอ้แพทเชสครับไม่เห็นไพเรตโผล่มาเลยนะและดูครับเล่นเป็นอาราเคียครับลงไปฆ่าเบอร์กี้นะแพทหนึ่งแพทสองครับแล้วประเด็นคือฮีโร่พาวเวอร์ปิงไม่ตายนะฮะมีเสาฮิลครับสวยนะเพลงนี้สวยครับอันโตมาหลังจากใช้เหรียญกับวินเลอร์อิมเมจไปแซดไลฟ์ครับปล่อยซึมครับเล่นไลฟ์ดีครับทีนี้จั่วครับต้องจั่วครับแต่การเวทค่าไล่น้อยๆก็ไปหมดแล้วจ่ายหมดแล้วเมื่อกี้โอเคเก็บได้นะใช้ได้2ใบในเทิร์นถัดไปนะจั่วอีกไหมสวยตรงที่เมื่อกี้ที่ดันไปหยิบเนี่ยไอซ์บล็อกมานะแย่เลยฮะโอ้จะยิงไฟบอลทิ้งนะแทนว่าเพย์อาราวเพย์อาราวบัตลัสนะก็เป็นทั้งใบที่2นะอ๋อฮีโร่พาวเวอร์ครับตามด้วยไฟเอลิเมนทัลกดดันครับก็ต้องเล่นนะต้องเล่นเลยเล่นเลยครับใกล้ตายนะเพราะว่ามันเป็นเทมโปเมดไงมันไม่มีอเล็กซ์นะหรือว่าไอบ็อกเผื่อในเด็กนะ
ต้องปั้นไฟบอลครับน่าจะมียอกในเทิร์นถัดไปแน่นอนถ้ายังอยู่ทรงนี้อยู่เนี่ยทรงนี้โอ้โหแล้วเข้าเทรดนะ54นะขาด4ดาเมจนะลงไปอีก1ก็ขาด3เช็คครับเผื่อเป็นมินเลอร์ครับไม่ใช่อ่ะขอ1ทีครับถ้าเคาะแบบนี้นี่เขาต้องเอาเฟรมเอลิเมนทัลเทรดนะไฟเออร์เอลิเมนทัลครับไม่ขอโทษทีโอ้เนี่ยเช็คซีเคทครับแกเขาจะสเปลไว้ที่1ครับแล้วก็เฮกเลยครับแกทุกอย่างเลยฮะตอนนี้ยังไม่รู้ครับบนหัวเป็นอะไรครับตีเช็คเอเปอร์ไลท์ครับแบรียร์ครับอ้าวอย่างนี้รู้แล้วครับว่าเป็นไอซ์บ็อกซ์ 100% นะโอ้โหบัตรลัดครับเป็นไอซ์บ็อกซ์ 100% นะยอกหรือยังผมว่าต้องยอกได้แล้วนะคิดว่ายังไงไม่ยอกก็ห้องเครื่องอะครับ คือมันต้องยอกแล้วนะเพราะไม่งั้นนี่บอร์ดนี้ตอบโจทย์ไม่ได้ไม่มีการเคลียร์ต้องหวังพึ่งยอกแล้วใช้การ์ดเวทไปเยอะพอสมควรนะน่าจะพอหวังพึ่งการเคลียร์บอร์ดจากยอกซาลอนได้นะครับก็ถ้าเซฟๆหน่อยก็ไฟบอลยื้อก่อนได้นะไม่ครับเอาอินครับผมว่าต้องยอกนะครับก็ดูครับหมูหรือจ่าฝากไว้ที่ยอกซาลอนตัวนี้ครับคอร์รัปชันโอเคไฟโคลสครับเอ็กเซสมานะครับวางเฮวินฟูลี่ใส่ตัวไหนครับโอเคไม่เป็นไรครับโอ้ยอกไม่ตายครับครับผมสีเขตครับอะไรสักอย่างมอโทสไตล์โอ้เดียมครับอ้าวหยุดดึงแค่นั้นครับบอกเลยครับว่าไม่ต้องรับสายครับถ้าเธอไม่เหงาอ้าวแบบนี้ก็ GG ครับปล่อยซึมครับยังมีบล็อกอยู่ครับยังมีบล็อกอยู่ยังมีบล็อกอยู่ก็จริงนะสีเขตฮันเตอร์อะไรสักอย่างครับอาจจะเป็น explosive tap ครับนี่บึ้มนี่หายเยอะอยู่หายเยอะอยู่โอเคนะเออจะโอ้ยวิดเดเรคชั่นครับก็โอ้โหตัวนั้นมันเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะมันโดนคอร์รัปชั่นใช่โอเคครับเซตให้เลื่อนเหลือ2ผมว่าก็ต้องพึ่งยอกอยู่ดีนะในเกมสุดท้ายก็ต้องพึ่งยอกครับเผื่อยอกจะสุ่มซีเคทมาเป็นไอซ์บ็อกซ์อีกครั้งหนึ่งไอซ์บ็อกซ์คิวต้องบูชายกดีๆแล้วฮะปั้นเพิ่มได้อยู่นะเป็นอาร์เคนวิซายกับเอ็กเซสมานานะก็จั่วครับได้มาเป็นของไฟแลนด์ครับอาร์เคนครับแล้วก็แล้วครับลงไปอีกรอบนึงครับขอต่อ2ครั้งครับคุณยกซารอนครับขอเถียงหน่อยครับมาดูครับออกมาเป็นยังไงจะเฟรมแก๊สอย่าเข้าหน้าตัวเองนะโอเคครับซีเคท1ใบครับไฟเดอร์คีเปอร์ครับไฟบอลอย่าเข้าหน้าตัวเองนะโอเคครับบล็อกครับเรามาดูกันครับยังไงต่อดียอกต้องรอดครับยอกต้องรอดนะแล้วก็โอ้โหเกือบครับเกือบไปฮะโอ้โหเป็นเกือบแล้วนะเป็น1-1ดวลกันครั้งสุดท้ายครับแล้วเป็นซีเคทอะไรครับอะไรครับออกมาเป็นฟีซิ่งแท็บครับโอ้ก็เขาก็ขึ้นไปฮิลได้นะอ๋อสแปมเลยครับนอร์เวย์สังเกตได้ง่ายๆครับจากการที่ยกสลอนแสดงว่าไม่มี AOE แน่นอนนะเดี๋ยวทำเซฟเฟรมสไตล์มาครับนอร์เวย์เหงาเลยฮะใช่ครับต้องดูครับว่าได้อะไรจั่วมาเป็นโอ้ยังยื้ออยู่ยังยื้อได้อยู่นะโอ้ยื้อไม่ได้แล้วสิเขามี Lightning Storm ก็มีเนี่ย Counter Spell อ่ะ Mirror Image พอได้อยู่โอ้ยิงทิ้งหมดเลยครับนี่ได้ฮะ Ring เคลียร์1ตัวครับเรียบร้อยครับ GGLightning Storm ครับแล้วก็บัตรลัดครับ30ครับนอร์เวย์ครับเท
ทำดีที่สุดแล้วครับชิลีครับและเป็นนอร์เวย์ครับชนะไป 3-0 เลยฮะหูถอนหายใจเลยครับครับผมกลายเป็นว่าเกมนี้นี่ทำให้นอร์เวย์นี่มีสถานะที่ดีมากครับในกรุ๊ป E นะฮะตอนนี้อันดับ4ผมมองว่าน่าจะขึ้นไปถึงจะบอกว่าเป็นอันดับ2เลยก็ได้ครับอันดับเป็นอันดับ3ได้เลยครับมาแทนที่ชิลีนะฮะเป็น2ชนะ2แพ้2ครับสกอร์อยู่ที่98สวยงามมากทีเดียวนะสำหรับสัปดาห์ของนอร์เวย์ครับอีกเพียงแค่เกมเดียวนะนอร์เวย์ก็จะเข้ารอบเนี่ยน่าลุ้นครับสำหรับสัปดาห์ของนอร์เวย์คือต้องบอกว่านอร์เวย์เปิดเกมมาตอนแรกแพ้มา 2-0 เลยนะก็มาเพิ่งมาตีตื้นขึ้นมาจากเกมที่3แล้วเกมที่4นะฮะนอร์เวย์ดีขึ้นตามลำดับนะครับใช่ครับผมอย่างที่ Excellence บอกเลยนะใช่เริ่มมั่นใจขึ้นนะครับในแมตช์หลังคือผมมองว่าก็เหมือนทำความเข้าใจกับทัวร์นาเมนต์นะใน2เกมแรกก็ต้องแบบมาเริ่มแบบทำกันบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มทำความคุ้นชินมากขึ้นแล้วก็เริ่มต้องมาจัดการไลน์อัพให้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้ทางฝั่งของ Official ก็สัมภาษณ์ซอกท่าอยู่ครับเป็นคนปิดเกมให้ในเกมที่3ก็นะครับเกมเจอกับเมดเมื่อสักครู่เนี่ยผมเล่นชาแมนนะครับผมเพลราวทุกซีเข็ดเลยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็เช็คหมดทุกอย่างเลยครับแต่ว่านะกำลังจะบอกยกสลอนเนี่ยของฝั่งชิลีนี่เลี้ยงหวยแตกมากนะโอเคครับปล่อยผ่านไปครับโอเคครับผมแล้วก็ถือว่าแสดงความยินดีกับนอร์เวย์ด้วยนะที่ตีตื้นขึ้นมาได้ครับแต่ว่าชิลีก็ยังมีโอกาสอยู่นะเพราะว่าเพิ่งแข่งมาเพียงแค่3เกมเท่านั้นครับยังมีโอกาสอีกต้อง2เกมนะก็อาจจะมามีแบบเป็น 3-2 สูสีกันได้นะฮะในกลุ่มนี้มีโอกาสที่ต้องวัดกันถึงไทเบรกเลยทีเดียวซึ่งถ้าดูตอนนี้ครับชิลีอยู่สกอร์ชนะ1แพ้2ครับสกอร์เดิมคือ5-4ตอนนี้กลายเป็น5-7แล้วต้องทำสกอร์ในเทิร์นต่อไปในเกมต่อไปให้ดีๆครับเพราะว่าตอนนี้สกอร์แพ้ของชิลียังดูดีกว่าของนอร์เวย์นิดนึงเพราะว่าตอนนี้นอร์เวย์อยู่ที่8ชิลีอยู่ที่7นะครับก็ต้องดูกันครับในเกมนี้ในเกมต่อไปครับของชิลีก็มาดูรีเพลย์ครับไฮไลท์ช็อตนี้พลาดไปหน่อยครับไปเผาบอดตัวเองครับแต่ก็ไม่มีผลกับเกมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ดักก้อนไฟโพชั่นอยู่ดีครับดูครับอันนี้ก็ถือว่า BM ตัวเองครับทางด้านของชิลียอมจริงๆนะไม่ไหวจริงๆครับและดีครับจังหวะยอกครับคือต้องบอกว่ายอกทำหน้าที่ออกมาได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะความเอาตามจริงๆครับคือถ้าเพย์เนี้ยสามารถเคลียร์บอร์ดได้แบบเฟรมสไตล์อ่ะจะดีมากเลยจะไม่แบบโผล่ออกมาแบบนี้เลยฮะคือนึกสภาพถ้าเป็นยอกสมัยก่อนที่มันยังไม่โดนเนิร์ฟนะหายหมดแล้วหายหมดแล้วครับป่านนี้ทั้งมือทั้งบอร์ดครับโยนโดนโยนมันโดนเกลี้ยงเลยไปดูครับลงมาอีกรอบนึงครับคือโดนบรอไปฮะแต่ว่าก็เกือบไวครับเกือบดีนะเกือบดีแต่เขามีการแก้ครับฝั่งโนเวใช่ครับคือถ้าบรอแล้วยอกยังเหลือนี่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ครับคือไม่แน่ทั้งสองอย่างครับคือไม่แน่ว่าตัวเองอาจจะตายเองไม่แน่ว่าอาจจะเป็นทางฝั่งของทางฝั่งของชิลีตีตื้นกลับมาได้เพราะว่าทาร์เก็ตจะเหลือน้อยลงนะใช่ครับผมจบไปนะคู่ที่2 3-0 นะครับใช่ครับกลายเป็น 3-0 2คู่แล้วนะในวันนี้ครับก็ต้องดูกันต่อไปครับในกรุ๊ป E น่าสนใจครับก็น่าติดตามมากๆคู่ต่อไปครับน่าจะเป็นคู่เรียกได้ว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้นะฮะเป็นทางด้านของเช็กเจอกับยูเครนครับแต่ก่อนอื่นเราไปดู standing update ดีกว่าครับ
อย่างที่คาดการเอาไว้ครับว่าเป็นทางด้านของนอร์เวย์ที่ตีตื้นขึ้นมาครับมาแทนที่ชิลีครับด้วยสกอร์2ต่อ2ครับแล้วก็เกมเรคคอร์ดครับเป็น9ต่อ8โอกาสถือว่าดีเลยฮะถือว่าดีมากเนี่ยขออีกเพียงแค่วินเดียวครับเพื่อที่จะมาลุ้นตัวโก่งกันอีกทีนึงลุ้นตัวโก่งนะแต่ว่า 3-2 ก็ถือว่าค่อนข้างการันตีนะว่าจะเข้ารอบนะคือใครชนะ3เกมนี้ถือว่าอยู่ในโพสิชันที่โอเคนะถือว่ายังอยู่ในเกมอยู่ไม่หลุดไปมากนะใช่ครับคือ4เกมถือว่าเข้ารอบชัวร์4เกมอ่ะเข้ารอบชัวร์แต่ถ้าเป็น3เกมก็ถือว่าได้ลุ้นน่ะคือถือว่าเข้าชิงแล้วกัน3ชนะ3เกมครับถือว่าเข้าชิงเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสอยู่ครับใช่ครับผมก็มาดูกันครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรอเชียร์แล้วนะสำหรับคู่ที่3ของวันนี้นะ